นบูธนี้จุนพามาชมเทคโนโลยีของโชว์ค่ะนั่นก็คือบูธของออซซี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพามสวัสดีครับคุณตูนครับที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโชว์นี่คืออะไรคะมันเป็นระบบใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของความแข็งความนุ่มของช็อคเราเรียกว่าระบบ SDS Smart Damping System การคอนโทรลประกอบไปด้วยตัว MCU ที่เป็นคอนโทรลแล้วก็เป็น ECU แยกต่างหากไม่เกี่ยวกับ ECU รถนะครับการทำงานของมันเนี่ยประกอบไปด้วยระบบแมนนวลในแมนนวลเนี่ยเราสามารถที่จะเซตมันได้ครับปรับหน้าหลังเนี่ยครับเราปรับหน้าปรับหลังไปตามที่เราต้องการได้ค่ะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะชอบคือขับนุ่มค่ะจะนั่งนุ่มสบายพอเร็วขึ้นจะหนืดขึ้นเรื่อยๆ อันนี้คือข้อดีของมันมันจะมีไหมที่แบบว่าถ้าเราปรับหน้ากับหลังไม่สมดุลกันมันจะทำให้คนนั่งเวียนหัวมึนหัวอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะเราสามารถจูนได้การปรับแมนนวลมีข้อดีค่ะถ้าคุณตูนสมมติว่าเราคิดว่าหน้าตัวนี้นั่งสบายแล้วข้างหลังเนี่ยจะแวรี่ตามคนถ้าคนนั่งมากเราจะปรับให้เหนื่อยขึ้นถ้าคนนั่งน้อยเราปรับให้นุ่มลงได้ อันนี้คือข้อดีของมันะนะครับเพราะการจูนเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าท่านชอบตรงไหนแล้วเจ้า SDS เนี่ยคือไปติดตั้งในระบบของรถยนต์ถูกไหมคะในตัวระบบช็อคนะครับแล้วก็เป็นช็อคที่ปรับ24อยู่แล้วหลายท่านที่เปลี่ยนเป็นช็อคปรับ24ระดับอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งตัวนี้เพิ่มได้ตัวนี้สามารถที่อัปเกรดได้ตลอดอัปเดตได้ค่ะแล้วเวอร์ชันต่อไปสามารถอัปเดตได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนกล่องใหม่ค่ะถ้าตัวไหนเสียเปลี่ยนชิ้นส่วนเป็นชิ้นได้เลยครับค่ะนี่คือของดีครับเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณทอมช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านชนิดนึงค่ะท่านผู้ชมที่ใช้ระบบ24วาล์วอยู่แล้วที่มีช็อคสามารถที่อัปเกรดได้เรามีราคาพิเศษนะครับในช่วงนี้เนี่ยปกติราคาไตมันอยู่ 35,000 ช่วงพิเศษในงานก็ 30,000 บาทเท่านั้นครับแล้วถ้าท่านไปที่ศูนย์เราเนี่ยเราจะอัปเกรดเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนซีลให้ใหม่อันนี้คือออปชั่นพิเศษที่จะให้กับท่านผู้ชมครับเอาละค่ะนี่ครับน่าสนใจที่สุดครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะคุณทอมถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะก็มาได้นะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บูธของออซซี่ครับเลขที่74 75ถ้าท่านผู้ชมมองที่เสาครับ K45 ครับท่านเจอบูธเราแน่นอนค่ะมาชมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทอมมากเลยค่ะที่แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะในเมื่อรถขับสนุกแล้วช่วงล่างก็ต้องขับสนุกด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ